เฮ้สวัสดีครับพบกับไทยบาสเกตบอลอะคาเดมี่นะครับวันนี้มีคำถามมาครับหลังไมค์อินบ็อกซ์มาว่ามีเพื่อนสมาชิกถามมาว่าช่วยสอนวิธีการดักแท็กนะครับหรือว่าดักชาร์จิ้งฟาวนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาเลย์บอลให้หน่อยนะครับซึ่งผมขอเล่าอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีด้วยกัน2 กรณีที่มันที่เราจะเล่าเนี่ยคือกรณี1ก็คือเล่นกันเองคือเล่นตอนเย็นเล่นที่โรงเรียนเล่นอยู่แบบเล่นออกกําลังกายสนุกอ่ะนะ1แล้ว2ก็คือการเล่นในตอนแข่งนะครับเวลาแข่งกับเล่นกันเองซึ่งไอ้การเล่นให้การดักแท็กเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับกรณีแรกก็คือเราเล่นกันเองเนี่ยเวลาเราเล่นกันเองใช่ป่ะคนเข้าไปเลมันก็บอกว่าไม่แท็กไอ้คนที่ตัดแท็กมันก็บอกว่าแท็กถูกไหมเพราะมันไม่มีกรรมการอยู่ในสนามใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมอยากจะบอกว่าพี่อยากจะบอกว่าเวลาเราเล่นกันเองอ่ะเราอย่าไปดักแท็กเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกเจ็บตัวซะเปล่าด้วยนะแล้วก็จะเถียงกันไปไม่จบไม่สิ้นนะครับว่าคนนึงอยากแท็กอีกคนบอกไม่แท็กนะมันเถียงกันไม่จบเพราะว่าคนที่บุกเขาก็ไม่ยอมรับคนที่ป้องกันเขาก็ต้องการจะเอาฟาวเอาแท็กนึกออกไหมทั้งที่บางทีเขาอาจจะยืนไม่นิ่งจริงๆก็ได้นะครับหรือบางทีเขาอาจจะยืนนิ่งแล้วก็ได้อันนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีผู้ตัดสินอยู่ในสนามนะครับเนี่ยมันโคตรจะวุ่นวายกับการดักแท็กเพราะฉะนั้นถ้าเล่นกันเองเล่นตอนเย็นเล่นอยู่บ้านเล่นแถวโรงเรียนเลิกคิดไปได้เลยนะครับว่าจะไปเอาแท็กถ้าน้องอยากได้แบบนั้นอ่ะก็ต้องเถียงกันอ่ะเถียงกันระหว่างคนป้องกันกับคนบุกอยู่ที่ใครอาวุโสกว่าคนนั้นก็อาจจะได้ชนะไปนึกออกไหมเพราะแบบเถียงไม่ชนะก็ใช้ความเป็นรุ่นใหญ่นะความเป็นรุ่นใหญ่ในการกูพี่มึงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เราก็ครับพี่ใช่ไหมนะครับอันนี้คือจบไปสำหรับกรณีที่เป็นเล่นกันเองนะส่วนกรณีที่สองก็คือเล่นตอนแข่งนะครับก็ดูตรงนี้เส้นโค้งเห็นไหมเห็นที่พื้นไหมอันนี้เขาเรียกเส้นโนชาร์จโซนใช่ป่ะครับก็เนี่ยไอ้เส้นโนชาร์จโซนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ฟาวแท็กนะนี่ออกไหมถ้าเราเนี่ยถ้าฝ่ายบุกมันแบบเรายืนอยู่ในพื้นที่นี้ก็จริงนี่ออกป่ะแต่แบบคนบุกแม่งแท็กแม่งกระแทกปึ้งอย่างเงี้ยถือว่าแท็กได้นะแต่ว่าในจังหวะการแท็กก็คือเราต้องยืนนิ่งอยู่กับที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วเขากระแทกเข้ามาหรือเขาเหวี่ยงศอกเงี้ยนะครับมันก็คือฟาวแท็กนะครับเป็นชาร์จิ้งฟาวได้นะครับกรณีที่อยู่ในโนชาร์จโซนแล้วไม่เกิดการแท็กการชาร์จก็คือเขาลอยมารู้หรอไหมเขาลอยมาวางบอลนะครับวางบอลเขาลอยมาแล้วตัวเขาตกมาชนเราภายในพื้นที่ตรงเนี้ยตัวเขาตกมากระแทกเรานะครับเรายืนอยู่อย่างนี้เรายืนอยู่ในเขตใช่ไหมเขาลอยมาเลยเรายืนอยู่ปุ๊บแล้วเขาก็แทกปึ้งอย่างเงี้ยคือไม่ชาร์จนะครับเพราะมันอยู่ในพื้นที่โนชาร์จโซนนะครับในกรณีที่เขาเล่นนะไม่ใช่กรณีที่เขาจงใจกระแทกนะครับถ้าเขาจงใจกระแทกอยู่ในนี้ยังไงก็ชาร์จิ้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ1กรณีนะครับส่วนกรณีที่เราบอกว่าเราจะดักแท็กนะครับมันเป็นการอ่านจังหวะของคนที่เขาข้ามเข้ามาคุณต้องเรียนรู้คู่แข่งคุณเรียนรู้ว่าเขาอ่ะได้ดีข้ามได้วางเก่งนะครับสิ่งที่คุณจะทำคือคุณต้องไปชิงพื้นที่สมมติเขาข้ามมาเนี่ยเขาเพื่อจะวางนะครับเขาข้ามเข้ามาเขาข้ามซ้ายเข้ามาเพื่อจะวางนะครับสิ่งที่คุณจะทำคือคุณก้าวไปกะอย่างนี้นะครับซึ่งแล้วต้องอยู่ถ้าจะให้ชัวร์คืออยู่หลังนอกเส้นนึกออกไหมมาก่อนที่เขาจะถึงนะครับพอเขาถึงเราได้พื้นที่ก่อนที่เขาจะมาเราอ่ะได้พื้นที่เพราะว่าเราจ้องพื้นที่ตรงนี้เราได้พื้นที่เรามาถึงก่อนที่เขาจะมาแล้วชนนะครับเราก็ล้มลงไปอันเนี้ยเราจะได้ชาร์จิ้งนะครับแต่ถ้ามาพร้อมกันจังหวะ50-50ส่วนใหญ่ผู้ตัดสินเขาไม่ค่อยเป่านะครับเผลอๆจะเป็นฟาวบล็อกกิ้งฟาวก็คือฟาวของเรานะครับเพราะเรามาพร้อมเขาแบบนี้นะครับพอเรามาเขาก็มาปึ้งนะครับแล้วเรามาเอาแท็กเนี้ยคือจังหวะแบบนี้ผู้ตัดสินเขามองว่าเราอ่ะยังไม่นิ่งเราเพิ่งจะเคลื่อนมาถึงแล้วก็มาชนกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้พอเขามาแล้วเราก็มาดักแท็กเนี้ย
มันจะเป็น blocking foul นะครับสำคัญสุดก็คือคุณต้องได้พื้นที่ก่อนนะครับได้พื้นที่เขาวิ่งเข้ามาข้างหน้าคุณจับเซนเตอร์อยู่การแม่งหลุดเข้ามาวางคุณจะดักแท็กคุณต้องมาให้ถึงก่อนที่เขาจะเล่นเขาชนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าคุณมาพร้อมเขาส่วนใหญ่เสียฟาวแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของความได้เปรียบของคนมีบอล นะครับคนที่มีบอลจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าคนป้องกันอยู่นิดหน่อยครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราจะได้ฟาวนะครับก็คือกรณีที่เราเนี่ยคนบุกอะเลี้ยงมาใช่ไหมเลี้ยงมาแล้วเราวิ่งตามมานะครับเราวิ่งตามมากันเราไม่ได้อยู่ข้างหน้านะเหมือนบอลฟาสเบรกอะเราได้ฟาสเบรกคนบุกเขาได้ฟาสเบรกมานะเราวิ่งมากันมันจะมีลูกนึงที่ลูตันล็อกเก็ตเนี่ยทำนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นเจมส์ฮาร์เดนหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทักเกอร์นะครับแล้วลิกี้ลูบิโอตามมาป้องกันนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาเลี้ยงแล้วเขาแทรกนะครับเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ว่าเขาเลี้ยงอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางแหละเพื่อจะเอาฟาวมาคอนแทคเรานะครับแล้วก็1 2ขึ้นแบบเนี้ยก็เป็นชาร์จจิ้งฟาวได้นะครับเพราะว่าเราผู้เล่นผู้บุกเนี่ยไม่ได้เล่นที่ห่วงไม่ได้เล่นที่บอลนะครับตั้งใจจะเปลี่ยนทิศทางคือเปลี่ยนมาหาเหมือนสมมุติเราเลี้ยงใช่มั้ยเราหลุดมาแล้วเขาตามหลังเรามาเรารู้ว่าเขาจะมาทิปเรานะครับแต่เราอ่ะไปกระแทกใส่เขาเพื่อที่เราจะเล่นแบบนี้ก็คือเป็นการสกัดกั้นจังนะครับทำให้เสียออฟเฟนซีฟาวได้นะครับก็คือการฝ่ายลุกที่เป็นฝ่ายฟาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเล่นก็คือเราก็เล่นที่ห่วงเลยนะครับเราจะโดนบล็อกหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งที่เราทำได้ก็แค่ยกมือขึ้นป้องกันนะครับเกรงเอาไว้ไม่ให้เขามาขวางระหว่างจะขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะครับส่วนคนป้องกันนะครับเราต้องการถ้ามาทันนะครับถ้ามาทันแล้วคลิปถึงแม้ว่าจะโดนบอลก็ตามนะครับแต่ล้ำตัวนะครับล้ำแนวไปหาเขานะครับก็ถือว่าเป็นการบล็อกกิ้งฟาวก็คือฟาวฝ่ายป้องกันนะครับเพราะว่าเราล้ำแนวดิ่งของการป้องกันและการบุกไปนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนก็ถามเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้เรื่องชาร์จจิ้งเนี่ยแม่งโคตรน่ารำคาญนะครับสำหรับการตีความนะครับมันวุ่นวายยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งผมอธิบายไปอย่างเงี้ยคุณอาจจะงงก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเล่นกันเองอ่ะผมอย่างที่ผมบอกว่ากรณีที่คุณเล่นกันเองอ่ะยังไงคุณเรียกชาร์จจิ้งคนเรียกบล็อกกิ้งฟาวครับมันไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำอีกอย่างนึงผมก็จะไม่ค่อยเล่นลูกผมจะไม่ค่อยดักชาร์จเพราะว่าตัวเล็กนะครับเราไม่เสี่ยงเอาร่างกายไปแลกนะครับไอ้ทำแบบเนี้ยมันได้ฟาวก็ดีไปถ้าไม่ได้ฟาวเป็นไงอ่ะเราก็เจ็บตัวฟรีนะครับเผลอล้มไปแขนไปค้ำพื้นนะครับแขนดอกขึ้นมานิ้วต้นหรือว่าก้นเรากระแทกเจ็บนะครับเล่นต่อไม่ได้จบเลยชีวิตนะครับมันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปเลือกดักแท็กเลยครับมันไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรมากมายนะครับเราทำให้เขายิงยากดีกว่าแล้วก็บล็อกคนรีบาวด์แล้วกลับไปบุกแบบนี้จะมีประโยชน์มากกว่านะครับก็หวังว่าจะเก็บไปคิดดูนะครับว่าการเล่นเอาดักแท็กเนี่ยมันควรจะเล่นไหมนะครับหรือถ้าคุณใหญ่ก็เล่นเนี่ยผมก็ไม่ห้ามหรอกนะครับมันเป็นวิธีคิดของคุณนะครับก็มานำเสนอแนะนำประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยเรื่องอะไรถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับวันนี้ลาไปแล้วไม่กล้า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 